ไปมอบตัวกับผมไม่ว่าอย่างไรผมจะอยู่เคียงข้างคุณบ้าหรือเปล่าคุณมันบ้าคุณทำไมต้องยัดเยียดการตายของเจียนหลงมาให้ฉันทำไมต้องบอกว่าฉันเป็นคนทำอยากเห็นฉันติดคุกนักเหรอผมอยากให้คุณพูดความจริงผลน่าจะเป็นยังไงผมก็รอฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายจะเชื่อหรือไม่ก็ช่างเจียหลงรับเงินคนอื่นมาแล้วถูกฉันจับได้เขายัดเงินให้ฉันไม่เอาเขาฆ่าตัวตายหนีความผิดความจริงก็เป็นแบบนี้คุณไม่ได้หลอกผมไม่ดีหรอกที่ฉันไม่ให้คุณจับจางคือเพราะไม่อยากให้เขาเปิดโปงเรื่องที่รับเงินมาจื้อปิงก็แค่นี้ไม่มีเรื่องอื่นหรือฉันจะพูดอะไรมันก็คงไม่เชื่อจะจับก็จับฉันไม่หนีเรากำลังไปสน.ใช่ไหมใช่ฉันรู้สึกผิดมาตลอดไม่น่ารับเงินของหมาจื้อปิ่นเลยเคยแอบดีใจนึกว่าสวรรค์ยอมให้โอกาสฉันให้ฉันได้รู้จักคุณได้เริ่มต้นใหม่ที่ไหนได้พอเราเดินผิดก้าวก็ไม่มีวันย้อนกลับไปได้ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ตามเขามาไม่ขับรถตามมาไม่เห็นเขาปล่อยจางเค้อไปก็คงดีแต่ว่าเขาปล่อยจางเค้อไปจริงๆที่ผ่านมาเขาดีต่อฉันจื่อหยือและเจียหลงทุ่มเททุกอย่างเพื่อพวกเราจะพากลับสอนอดีหรือเปล่าก็เป็นฝ่ายฟ้องเขาฉันทำไม่ได้เราหนีไปด้วยกันฉันหมายถึงถ้าเราสองคนไปด้วยกันได้คงจะดีนะพูดแบบนี้จะกล่อมให้ใจอ่อนแล้วปล่อยแล้วสิเอ๊ะไม่สิคุณบอกว่าคุณรู้ว่าฉันรับสินบนตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ตั้งคดีตรวจสอบฉันก็แปลว่าคุณมีใจเอียงถ้าจับกลับไปตอนนี้จะรายงานเบื้องบนยังไงลูกน้องของคุณจะมองคุณยังไงจะเชื่อใจคุณอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีใครเชื่อใจคุณอาจจะต้องเข้ามาผัวพันด้วยยี่อิงเยียนมาเป็นคนเสแสร้งตั้งแต่เมื่อไหร่กันคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ยิ่งพูดว่าทำเพื่อฉันก็ยิ่งแสดงออกว่าอยากหนีการตายของเจียหลงต้องเกี่ยวข้องกับคุณแน่แต่ตอนนี้ไม่มีหลักฐานมองไม่ได้ยิ่งว่าแต่การตายของเจียหลงเลยไม่แต่เรื่องรับสินบนหลักฐานก็ยังไม่พอจะไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ควรทำยังไงดี
ทำไมไปซะปล่อยฉันจริงๆเหรอตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใจรีบไปซะถ้าอยากได้หลักฐานวิธีเดียวก็คือไล่ชิดเขาให้เขาเชื่อใจถึงมีโอกาสฮัลโหลอบอสือไม่รู้ว่าเฉียวไปจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าทางที่ดีอยู่รีบไปดีกว่าใช่เหรอคะเราแต่งงานกันไหมผมคิดทั้งคืนเลยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้คุณพูดถูกใช่มีใจเอ็นเอียงตั้งคดีไม่ได้ผมแอบสืบคุณก็ทำผิดกฎตำรวจแล้วนี่เมื่อเดินทางผิดก็ย้อนคืนไม่ได้ You are not alone ผมเป็นคนพูดเองก็ต้องทำให้ได้เราไปอังกฤษด้วยกันไปแต่งงานที่นู่นแล้วก็อยู่ที่นู่นเลยในเมื่อผิดไปแล้วก็ปล่อยให้มันผิดต่อไปผมจะไม่เสียใจจริงๆนะจริงสิเดี๋ยวจะเข้าไปที่สน.แล้วหาข้ออ้างอธิบายว่าจางเค่อหนีไปยังไงจากนั้นก็รีบตามหาเขาให้เจอให้ไปจากฮ่องกงแล้วคุณก็จะปลอดภัยรอให้เคลียร์เรื่องทั้งหมดเราจะลาออกเลยไปอยู่อังกฤษด้วยกันทำไมไม่พอใจเหรอเปล่าแล้วคุณรับปากผมหรือเปล่าคุณยอมเสียสละเพื่อฉันเหรอตกลงว่าจะแต่งกับผมไหมขอบคุณค่ะถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากหลอกคุณอเล็กไหนบอกว่าจะเฝ้าเฟยๆให้ไงทำไมพอเขาตื่นมาแล้วไม่เห็นใครเลยตกใจแทบตายก็เลยอยู่เป็นเพื่อนจนถึงวันนี้ไปไหนกันแล้วคะพอดีสน.ตามกลับก็เลยต้องกลับนะแล้วเจ๊แคลล่ะเขาคงมีธุระหรอมั้งแต่หนูว่าเจ๊แคลแปลกมากเลยอยู่ดีๆก็ให้เดวิดมาดูแลออฟฟิศยกเลิกงานทั้งหมดของเจหลงอีกอย่างเจหลงนัดหนูปีเดทหนูไม่คิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายหนูก็ไม่อยากสงสัยเจ๊แคลแต่ยังไงก็คิดว่าเขาแปลกๆค่ะเอาเป็นว่าอย่าคิดมากเลยเจ๊เขาไม่มีอะไรเจ๊หลวงฆ่าตัวตายเองตำรวจจะสืบความจริงเองอาคิดจริงๆเหรอคิดว่าเจ๊เขาไม่มีปัญหาเหรอหรือไม่ได้ฟังที่หนูพูดเลยอาฟังแกแล้วพอใจหรือยังอาช่วยแต่ตรองที่หนูพูดก่อนสินี่ทำไมต้องล็อกประตูด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้หนูสงสัยเจ๊เขาอาช่วยคิดให้ดีๆได้ไหมเจ๊แคล